โป๊กเกอร์ระดับล่างแก็บคอนเซ็ปต์เราหาไม่เจอว่าเคยทำคลิปนี้ไปแล้วเมื่อไหร่หรืออาจจะพูดในคลิปอื่นหรือเกี่ยวกับเรื่อง Pre-flop ถ้าเกิดใครเคยได้ยินหรือว่าหาคลิปเจอฝากส่งให้ด้วยเพราะว่าเราหาไม่เจอขี้เกียจไปเสิร์ชเราเสิร์ชแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะคือขี้เกียจไปไล่ดูเรื่องนี้เราว่ามันเป็นพื้นฐานที่เป็นพื้นฐานของกระบวนการคิดแล้วก็นำมาสู่การตัดสินใจเลือกเล่นไม่เล่นหรือเลือกที่จะคอจะเรสทั้งเราว่าแต่สำคัญ pre-flop ก็น่าจะใช้เยอะมากกว่าgap ก็คือช่องว่าง gap gap ช่องว่างถ้าแปลใน translate ก็มันก็จะบอกว่าเป็นคอนเซปต์ของช่องว่างมันก็แปลอย่างนั้นเลยคือแบบไม่ต้องแปลก็ได้อะไรเงี้ยคือถ้าเกิดใครเคยได้ยินคำนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องค่อนข้างเก่าละก็ตั้งแต่สมัยแบบปี2000อะไรเงี้ยตอนช่วงที่มันเริ่มมีการใช้โปรแกรม Poker Stove หรือว่ามีการสร้าง Pre-flop Chart ขึ้นมาไอช่องว่างเนี้ยมันหมายถึงว่าเป็นช่องว่างของความสตรองของแฮนด์ที่จะRaise กับ Call สมมุติว่าถ้าเกิดเราจะเป็นคน Open Pre-flop Range เราจากสตรองสุดลงมาถึงแย่สุดมันอาจจะมีจำนวนประมาณเท่านี้สมมุติว่าเป็นจำนวนสักคน Open อาจจะ Open ได้สัก180 Combo แต่ถ้าเกิดเราจะ Defendด้วยการคอการดีเฟนต์ด้วยการคอเนี่ยไอความสตรองของแฮนด์เนี่ยมันจะอยู่ช่วงที่เป็นแบบท็อปเลยคือเราจะดีเฟนต์ได้ไม่เยอะเท่ากับคนโอเพ่นแล้วก็ทั้งหมดของการดีเฟนต์เนี่ยส่วนใหญ่แฮนด์ที่เราจะคอได้ควรจะเป็นแฮนด์ที่สตรองกว่าแฮนด์ที่เลสอันนี้ก็จะมีช่องว่างความแตกต่างอันนี้ก็คือแก็บที่ว่าก็คือตรงนี้นี่เองเอาเป็นสีนี้แล้วกันช่องว่างของความสตรองในการดีเฟนต์คือช่วงนี้ให้เห็นภาพมากขึ้นด้วยโปรแกรม GTO วิสาทขวัญใจเราGTO Boy ปัญญาอ่อนถ้าเกิดใครยังไม่ได้สมัครหรือว่าอยากสมัครแบบเสียเงินอยากได้ส่วนลด 10% ก็คลิกที่ลิงก์ GTO วิสาทด้านล่างขายของกันบ้างอันนี้ลองดูว่า Hijack อันนี้เป็น Range Cat Game 100 Big Blind Hijack เนี่ย Open 23% ประมาณ300 Combo ถ้าเกิดเรามาดู Small Blind Defense Small Blind เนี่ยต้องโฟออกไปเยอะมากแฮนด์ที่ดีเฟนซ์เนี่ยรวมๆกันประมาณ200คอมโบเองแล้วก็เรามาดูว่าแฮนด์ที่เขาจะดีเฟนซ์ด้วยการคอส่วนใหญ่มันจะสตรองขึ้นอย่างเช่นคิง8ไม่สามารถคอได้เลยแต่ว่า3เบทได้ส่วนคิงควีนเราสามารถแฟลตคอเข้าไปเล่นได้ถึงแม้ว่าโพซิชันจะเสียเปรียบแต่ว่าก็แฟลตคอได้ส่วน King Queen Off ไม่อยากแฟลตคอเราไม่อยากเล่นโพสฟอปที่เสียเปรียบหลายๆด้านเพราะว่าแฮนด์มันพัฒนายากออฟสูตรแฮนด์เต็มที่เลยคือมีแบบแบ็กดอร์ฟลัชเท่านั้นซึ่งเป็นไปได้ยากมากหรือว่าฟลอปโมโนโทนที่จะติดฟลัชดออะไรอย่างนี้มันก็ยากมากดังนั้นแฮนด์คิงควีนสูตรที่มันสตรองกว่ามันก็เลยคอได้อันนี้คือมันเป็นท็อปคิงแล้วอะคิงที่ดีที่สุดคิงที่วีกว่าคอไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นช่องว่างอันนี้ก็คือเรื่องแกปคอนเซ็ปต์เราอาจจะบอกว่าเอาแล้วงี้มันเป็นเพราะว่าโพซิชันมันเสียเปรียบหรือเปล่าลองมาดูคัตออฟหรือเป็นบัตเทิลแล้วกันเห็นง่ายสุดแต่บัตเทิลนี่มันจะเป็นสตราทีจี้ที่แบบแฟลตคอเยอะมาก
แต่ก็ยังเป็นคอนเซปต์เดียวกันเช่น King 8เนี่ยมันคล้ายๆกันอยู่ละคือคอไม่ได้แต่ว่าสามารถ3 bet ได้อ่ะส่วน King 9เอ้ยเริ่มดีขึ้นมาหน่อยยังพอจะคอได้บ้างแต่ก็ยังอยากเลสเป็น frequency สูงอยู่ส่วน King 10อย่างเงี้ยอ่ะเราอยากเก็บ hand King ที่แย่กว่าของ Hijack เอาไว้เราแค่ flat call hand แบบนี้เล่น post flop in position ได้ง่ายๆก็อยาก flat call ค่อนข้างบ่อยก็ประมาณนี้สำหรับเรื่อง gap concept ถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจก็สอบถามเข้ามาเราว่าเรื่องนี้มันเป็นพื้นฐานที่ใช้ในการตัดสินใจหลายๆครั้งเราจะเคยเห็น commentator หรือว่าคนที่ภาคเกมหรือคนที่สตรีมอะไรเงี้ยให้ความเห็นผิดๆในการเลือกแฮนด์ที่จะคอหรือ3 bet เพราะว่าไม่เข้าใจเรื่องแกปคอนเซปต์อันนี้เราว่ามันก็อันตรายอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเราตัดสินใจผิดพลาดไปเลยกลับหัวกลับหางอย่างเงี้ยเราก็จะมีการเลือกเล่นอะไรที่มันหลุดโลกไปเลยผิดแบบหลุดโลกไปเลยอย่างเช่น4คู่คิงตอนที่เป็นชิปอันดับ2ใน ICM spot ที่เราต้องเพเชอร์คนอื่นมากๆสามารถออลอินได้แม้แต่กระทั่งทุกไพ่อาจจะไม่ทุกไพ่อาจจะแบบต้องออลอินประมาณแบบ 70-80% ของทั้งเลนจ์คือประมาณแบบ 1,000 คอมโบแต่กลายเป็นว่าไปหมอบคู่คิงโดยไม่มีอะไรมาเพเชอร์หมอบ first in 4 first in เป็นแบบคนไทยที่ไทยสไตล์หมอบเก่งหมอบ first in คู่คิงหรือเป็น2โต๊ะสุดท้ายใกล้เข้า final table แต่ว่ามีชิปอยู่20 big blind ส่วน small blind big blind ค่อนข้างช็อตแล้วก็โฟคู่คิง preflop โดยที่ไม่เลือกแม้แต่กระทั่งจะ raise first in เข้าไปซึ่งมันเป็นอะไรที่ไร้สาระมากๆการที่เราตัดสินใจผิดพลาดสะสมกันไปเรื่อยๆมันก็จะนำมาสู่ความพังพินาศของผลงานในระยะยาวคำว่า long runไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเล่นไปเรื่อยๆแต่ว่ามันหมายถึงว่าเป็นผลงานรวมของการตัดสินใจย่อยๆในแต่ละครั้งใน1แฮนด์เราจะต้องตัดสินใจ 3-4 ครั้งความผิดถูกหรือว่าดีไม่ดีมันก็จะค่อยๆสะสมไปเป็นผลงาน 1,000 ทัวร์ 2,000 ทัวร์ 10,000 ทัวร์มันก็จะค่อยๆบอกเล่าที่มาที่ไปความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เราค่อยๆสะสมมามันจะรวมมาเป็นเหวรวมไปเป็นเรียกว่าก้นทะเลหรือแม้แต่ดิ่งไปเป็นแกนโลกอะไรก็ตามมันก็จะมาจากการตัดสินใจยิบย่อยตรงนี้อย่างเช่นถ้าเกิดเราไปตัดสินใจคอคิงสูตรหรือเราชอบคอคิงควีนออฟสูตรมากกว่าหรือเราชอบที่จะคอ A10 off suit มากกว่าที่จะคอ A10 suit เราอยากจะ3 bet A10 suit กลายเป็นว่าเราไปไล่ ace ที่แย่กว่าออกไปแต่ว่าเราไม่ค่อยจะ3 bet ด้วย A10 off อะไรเงี้ยค่อยๆสะสมความผิดพลาดไปเรื่อยๆมันก็จะนำมาซึ่งความบันไลในระยะยาวคลิปนี้ก็เป็นเรื่องกับคอนเซปต์ของช่องว่างแปลโดยโปรแกรม Translate